กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2563จังหวัดสุพรรณบุรีและประสบนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี